พื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นนะครับภาวะเงินเฟ้อที่ทั่วโลกเผชิญณเวลานี้เทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาถือว่าเริ่มดีขึ้นทรงตัวหรือว่าแย่ลงไปอีกฮะผมคิดว่าแย่ลงไปนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสถานการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะครับมันเกิดขึ้นในบางประเทศนะครับและในบางประเทศนั้นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับครับสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรแล้วมีผลยังไงบ้างครับอาจารย์ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงสาเหตุของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันจะมีสาเหตุทางด้านดีมานด์กับสาเหตุทางด้านซัพพลายนะครับสาเหตุทางด้านดีมานด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราถือว่ามันเป็นเหตุดีถ้าเกิดว่ามันเกิดเงินเฟ้อทางด้านดีมานด์เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะแปลว่าคนอยากจะกินของใช้ของเพิ่มมากขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจดีถูกต้องไหมครับคนก็เลยออกมาจับจ่ายใช้สอยความต้องการเยอะสินค้าก็เลยราคาแพงขึ้นไอ้นี่ไม่ต้องห่วงแต่ปัญหาก็คือเงินเฟ้อเที่ยวนี้มันเป็นเงินเฟ้อที่เป็นปัญหามาจากทางด้านต้นทุนนะครับเราเรียกว่า cost push inflation cost push inflation เนี่ยแน่นอนมันเกิดขึ้นจากภาวะความไม่มีเสถียรภาพนะครับของการปะทะกันของพันธมิตรนาโต้กับรัสเซียที่เกิดขึ้นในยูเครนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ราคาอาหารราคาพลังงานนะครับมันแพงขึ้นนะครับในขณะที่ในระยะยาวทุกคนก็มองด้วยแหละว่าด้วยวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยวิกฤตพลังงานต่างๆวิกฤตอาหารต่างๆเนี่ยต้นทุนการผลิตในอนาคตมันก็จะสูงขึ้นนะครับสินค้าที่เป็นทั้งสินค้าบริโภคอุปโภคนะครับทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบราคาแพงขึ้นไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า cost push inflation นะครับครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีแรงที่2ด้วยแรงที่2เนี่ยเขาเรียกว่า built in inflation หรือว่า wage price spiral นะครับเพราะว่าคนในตลาดเนี่ยได้รับความรู้สึกนะครับได้รับรู้มาแล้วแหละว่าราคาสินค้ามันเริ่มแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อราคาสินค้ามันเริ่มแพงขึ้นทุกคนก็จะออกมาเรียกร้องกันใช่ไหมครับว่าขอค่าแรงสูงขึ้นเพราะนั้นค่าแรงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการยอมขึ้นค่าแรงหรือว่าภาคการเมืองบอกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งหาเสียงจะขอขึ้นค่าแรงเนี่ยผู้ประกอบการก็ขึ้นราคาสินค้าไปรอไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสไปรัลหรือว่าเป็นวงจรในที่ค่าแรงเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าแรงค่าแรงก็ขอเพิ่มอีกราคาสินค้าก็ขอเพิ่มขึ้นอีกนะครับตรงนี้มันเป็น wage price spiral นะครับและในกรณีปัจจุบันนี้มันยังมีเหตุผลของเงินเฟ้อเหตุผลที่3ด้วยนะครับเหตุผลของเงินเฟ้อเหตุผลที่3เนี่ยมันเกิดขึ้นจากนโยบายการเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอย่างกรณีของไทยเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นผลเท่าไหร่แต่กรณีของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการใช้นโยบาย QE นะครับหรือว่าการพิมพ์เงินเพิ่มฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ซัพพลายไครซิสถูกต้องไหมครับ2006ถึง2009ต่อด้วย Global Financial Crisis 2009ถึง2013นะครับตอนนั้นน่ะพิมพ์เงินเพิ่มไป4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพอถึงช่วงเวลาของโควิด-19ก็ยังพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดอกเบี้ยมันต่ำให้คนบริโภคเยอะลงทุนเยอะนะครับใส่เงินเข้าไปอีกพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปในระบบอีก5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นตอนนี้ในระบบของสหรัฐอเมริกามันมีเงินล้นระบบอยู่9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไอ้9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละเมื่อปริมาณเงินมันมีมากเกินไปก็เหมือนท้องอืดท้องเฟ้อครับอาหารในท้องมากเกินไปเงินเฟ้อก็เป็นลักษณะนั้นมันก็เลยทำให้ของที่กินเข้าไปหรือว่าเงินที่มีอยู่ในระบบเนี่ยค่ามันน้อยลงเงินที่มีค่าน้อยลงก็คือเวลาเราจะซื้อหาสินค้าอะไรก็ต้องจ่ายราคาแพงขึ้นตรงนี้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นครับแล้วถือได้ว่าเงินเฟ้อรอบนี้น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปหรือยังหรือมันจะยืดเยื้อไปอีกนานขนาดไหนครับผมมองว่ายังอยู่ในช่วงของความยืดเยื้อนะครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาณซึ่งคนทำนโยบายก็เห็นสัญญาณตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเราก็เลยเห็นสัญญาณจากเฟดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นความสุ่มเสี่ยงอยู่เพราะว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ภาวะของเงินเฟ้ออย่างเดียวแต่มันเป็นภาวะที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจที่ถดถอยด้วยนะครับหลายๆคนจะเรียกภาวะการนี้ว่าสแต็กเฟชั่นนะครับอาจารย์นิดเดียวก่อนจะไปสแต็กเฟชั่นหลายคนคาดการณ์กันว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแต่ทีนี้การคาดการณ์อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างค่ำคืนนี้น่าจะขึ้นสักร้อยละ 0.5 ครั้งหน้าอาจจะขึ้นสักร้อยละ 0.75 คือมันมีความแตกต่างกันในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าต้องขึ้นมากขึ้นน้อยยังไงเพื่อสกัดเงินเฟ้อในช่วงนี้ครับผมคิดว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือการดูดซับสภาพคล่องกับเข้าสู่คลังนั่นก็แปลว่า
เราลดปริมาณเงินนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีผลทางด้านจิตวิทยามากกว่านะครับว่าถ้าตลาดคาดการว่าจะลดขนาดนี้แต่ว่าลดมากกว่าหรือลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องหาเหตุในการที่จะเอาไปใช้ในการที่จะไปซื้อขายสินทรัพย์ตราสารต่างๆได้เท่านั้นเองครับครับแต่ทีนี้เองเนี่ยตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐไตรมาสแรกค่อนข้างเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าติดลบไป 1.4 ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้จะมีผลต่อการพิจารณาของเฟดไหมอาจารย์มองยังไงฮะแต่อันนี้ไม่น่าจะเหนือความคาดหมายน่าจะเป็นต่ำกว่าความคาดหมายนะครับ ไอ้ต่ำกว่าความคาดหมายเนี่ยมันเป็นสัญญาณนะครับที่ทำให้เรารู้ว่ามันเกิดอย่างเงี้ยติดลบอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเป็นสแต็กเฟชั่นมันเป็นสแต็กเนชั่นถูกต้องไหมครับก็คือเศรษฐกิจถดถอยถ้ามันถดถอยเกินกว่า2ไตรมาสเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะรีเซชั่นนะครับเพราะนั้นไอ้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยการลดปริมาณเงินแล้วดึงดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการไปซ้ำเติมภาคเศรษฐกิจแท้จริงถูกต้องไหมครับที่มันกำลังถดถอยอยู่แล้วให้มันรุมเร้ามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นภาวะสแต็กเฟชั่นที่ทั้งเงินเฟ้อทั้งเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยมันเป็นภาวะที่ถือเป็นฝันร้ายทางด้านนโยบายครับเพราะว่าทำนโยบายการคลังก็ติดขัดทำนโยบายการเงินก็ติดขัดครับครับพูดถึงสแต็กเฟชั่นหรือว่าเศรษฐกิจชะงักงันเนี่ยนะครับคือมีนิยามเป๊ะๆไม่อาจารย์ว่าต้องอยู่ในระดับของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เศรษฐกิจต้องติดลบไปเท่าไหร่ถึงจะเข้าภาวะนี้ฮะคงไม่ได้มีคำเป็นอินดิเคเตอร์ตัวเลขชัดเจนนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวะนี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งตลาดเห็นว่ามันเกิดสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยขอโทษอัตราเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่องนะครับคู่กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ถือว่ามันเข้าสู่ภาวะสแต็กเฟชั่นแล้วนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายเองก็มองว่าถ้าเข้าสู่ภาวะนี้เนี่ยมันจะกดดันแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจละแต่มันจะเริ่มลุกลามเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของสังคมแล้วด้วยครับเพราะว่าคนเดือดร้อนแล้วภาคการเมืองเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าดำเนินนโยบายการเงินก็ติดขัดดำเนินนโยบายการคลังก็ติดขัดครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นอาจารย์ฮะสมมติว่าให้คะแนนก่อนนะสแต็กเฟชั่นเกิดแน่มาแน่แล้วเนี่ยคือ100แล้วณขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ที่ระดับคะแนนเท่าไหร่ก่อนจะไปถึง100ฮะผมคิดว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจทั่วโลกคงตอบยากนะครับเพราะว่าจีนก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ดีมากถูกต้องไหมครับครับอินเดียถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเขาค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทยแต่ว่านี่ก็เป็นสถานะปกติของอินเดียอยู่แล้วถูกต้องไหมครับสถานการณ์นี้ไปเกิดขึ้นในสถานการณ์สแต็กเฟชั่นเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในยุโรปมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอเมริกานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกับในญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงบอกเป็นทั้งโลกไม่ได้อะครับแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจในโลกตะวันตกหรือว่ากลุ่มที่มีระบบเศรษฐกิจที่ผูกพันกับประเทศไทยก็รายชื่ออย่างที่ผมบอกอ่ะก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ครับซึ่งความสุ่มเสี่ยงที่ว่าก็เริ่มเห็นการก่อตัวอ่อนๆของภาวะแบบนี้แล้วนะฮะครับใช่ครับอย่างกรณีของประเทศไทยเราเองเนี่ยมกราคมเงินเฟ้อ 3.23% นะครับกุมภาพันธ์ 5.28%นะครับแล้วก็มีนาคมนะครับ 5.73% นะครับแล้วก็ถ้าเรายังเห็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะดึงเรื่องของราคาน้ำมันไว้ได้ถูกต้องไหมครับราคาน้ำมันตอนนี้ก็จะปล่อยลอยตัวเพราะนั้นเราก็มีเห็นแนวโน้มว่ายังไงระดับราคาสินค้ามันสูงขึ้นแน่เพราะนั้นระดับราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็กระทบกับเงินเฟ้อเพราะนั้นเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนของเรายังไม่ถึงกับหดตัวถูกต้องไหมครับเรายังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นบวกอยู่แต่ว่าทุกสำนักเองก็ปรับอัตราตรงนี้ให้เป็นบวกลดลงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าสู่สแต็กเฟชั่นเต็มตัวเพราะเศรษฐกิจยังไม่ได้ถดถอยเหมือนอย่างในกรณีของสหรัฐที่เราเริ่มเห็นตัวเลขติดลบถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอยู่ในจุดที่เราคงต้องให้คำว่าพึงระวังมากกว่านะครับว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครับคำถามสำคัญเลยอาจารย์ปิติฮะเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้สแต็กเฟชั่นเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยนะครับเอาในมุมของรัฐบาลไทยก่อนเนี่ยควรเตรียมการหรือควรทำอะไรบ้างครับผมคิดว่าเวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยภาคเศรษฐกิจแท้จริงเรื่องของการค้าขายนะครับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้เราบรรเทาเบาบางผลกระทบได้ถูกต้องไหมครับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปเรายังเห็นประเทศที่มันมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่เมื่อกี้ผมบอกถึงจีนถึงอินเดียอย่างเงี้ย
เราก็ต้องไปใช้ประโยชน์ของความที่เขาเศรษฐกิจโตให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสร้างรายได้เข้ามาเพราะการสร้างรายได้จากต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้มากระทบกับเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดไทยในประเทศไทยถูกต้องไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันการค้าต่างประเทศเนี่ยนอกจากจะดึงรายได้เข้ามาแล้วมันยังเป็นการเปิดให้เราสามารถอินพอร์ตสินค้าราคาถูกเข้ามาด้วยถูกต้องไหมครับครับไอสินค้าราคาถูกตรงเนี้ยแรงงานราคาถูกตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตของเราลดลงเพราะนั้นต้นทุนการผลิตของเราลดลงก็สามารถที่จะช่วยดูดซับในเรื่องของต้นทุนที่มันแพงขึ้นเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นทางด้านต้นทุนแล้วก็ทางด้านปริมาณเงินนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นค่อยๆปลดล็อกไปทีละล็อกนะครับแต่ว่าการที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศมันดีเนี่ยมันก็ต้องไปดูถึงเรื่องของการลดการกีดกันลดอุปสรรคทางการค้าใส่สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าเข้าไปเพิ่มเติมครับครับอาจารย์ฮะขยายความเพิ่มเติมหน่อยคือแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรของทางรัฐบาลเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะเพิ่มการค้าระหว่างประเทศซึ่งส่วนหนึ่งสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้เนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราคงจะต้องวางแผนนะครับแล้วก็มองไปในอนาคตให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเราจะต้องทำการค้าในอนาคตเนี่ยระยะเวลาไหนสินค้าของเราตัวไหนที่จะออกมาบ้างระยะเวลาไหนที่เราต้องการวัตถุดิบอะไรจากต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วก็ทำเป็นตารางเวลาให้ชัดเจนวางแผนให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องนำเข้าจากที่ไหนเราจะส่งออกไปที่ไหนแล้วก็ไปเตรียมการล่วงหน้าว่าเอ๊ะเพื่อที่จะค้าขายกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีคอขวดอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นเราอย่างอันนึงที่ผมคิดว่าหลายๆฝ่ายก็พยายามทำนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ผลสำเร็จ 100% ก็อย่างเช่นเรื่องของการส่งออกผักผลไม้อย่างเงี้ยตอนนี้เราเห็นคอขวดขนาดใหญ่เลยจากเรื่องของการใช้นโยบาย Dynamic Zero Covid ของจีนถูกต้องไหมครับทำให้ผลไม้ซึ่งเดี๋ยวมันจะทยอยออกแล้วก็ออกมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้พฤษภามิถุนาเนี่ยมันอาจจะไปเจอคอขวดกับตลาดขนาดใหญ่ที่เราส่งออกไปอย่างเช่นจีนเพราะนั้นถ้าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าซึ่งเอาเขาจริงๆผมก็พยายามจะพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาละถูกต้องไหมครับแต่ว่าจนถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าสามารถที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรามองต่อไปว่าเอ๊ะแล้วมันมีเรื่องอื่นๆอีกไหมที่เราจะต้องคำนึงถึงตลอดทั้งช่วงเวลาต่อจากนี้ไป3เดือน6เดือนปีนึงการวางแผนระยะยาวอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้ดีครับอาจารย์ขยายความเพิ่มคำว่าคอขวดเนี่ยฮะคือเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ยังไงนะครับอย่างคอขวดอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยในจีนเองด่านที่จะคือเวลาสินค้าเข้าไปถึงเนี่ยครับมันต้องไปถูกตรวจคุณภาพก่อนใช่ไหมว่าตรงตามมาตรฐานของสินค้าหรือเปล่านะครับและยังมีเรื่องของสุขอนามัยใช่ไหมครับไอ้เรื่องสุขอนามัยตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของโควิดนะครับแล้วในจีนเองเนี่ยด่านจำนวนหนึ่งก็ปิดเพราะว่ามีการระบาดของโควิดแล้วเขาใช้นโยบายซีโร่โควิดเพราะนั้นเขาปิดพื้นที่อย่างเช่นด่านสำคัญในเซี่ยงไฮ้อย่างเงี้ยมันปิดในกวางโจวในกวางสีมันปิดถูกต้องไหมครับครับเพราะนั้นด่านที่เปิดอยู่เนี่ยก็จะมีสินค้าไปรออยู่ที่หน้าด่านเป็นจำนวนมากเลยในการที่จะค่อยๆผ่านกระบวนการตรวจสอบตรงนี้ซึ่งกระบวนการตรวจสอบตรงนี้เองมันก็ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เอาสินค้าไปรอถูกต้องไหมครับมันก็ยังมีอย่างด่านชายแดนอย่างเงี้ยถ้าเป็นด่านชายแดนก็มีด่านชายแดนผ่านทางลาวผ่านทางเวียดนามเข้าไปในจีนได้ถูกต้องไหมครับซึ่งเขาก็มีสินค้าของเขาที่เขาก็จะต้องส่งเข้าจีนด้วยเพราะนั้นเราเองก็ต้องไปแย่งคิวไปรอคิวกับสินค้าของประเทศอื่นๆในขณะที่โหลดของสินค้ามันเพิ่มขึ้นลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้เกิดคอขวดในบริเวณด่านต่างๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะประสานงานพูดคุยกับจีนได้ดีอย่างเช่นเอ้ยเพิ่มจำนวนช่องทางในการที่จะเปิดรับได้ไหมหรือว่าเวลาขบวนการคัดกรองสินค้าเนี่ยทำจากต้นทางอย่างที่ประเทศไทยไปก่อนเลยแล้วได้รับการยอมรับจากจีนโดยที่ไม่ต้องไปตรวจอีกรอบนึงเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแหละว่าภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเราก็พยายามจะทำอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าความพยายามตรงนี้ณปัจจุบันมันยังไม่ได้เกิดผลแบบเต็มที่ซะจนทำให้คอขวดตรงนี้มันหายไปครับครับต้องเจรจากันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่บางทีมันอาจจะมีการกดดันในเรื่องอื่นๆแล้วกระทบชิ่งมาก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องคำนึงถึงด้วยรวมถึงการกดดันจากต่างประเทศนะครับหรือว่าลองมองมิติอื่นๆอย่างเช่นอ่ะสงครามรัสเซียกับยูเครนที่เป็นความขัดแย้งกันระหว่างรัสเซียกับนาโตอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนเราเห็นหลายๆประเทศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียถูกต้องไหมครับเพราะนั้นแต่สินค้าของรัสเซียมันยังต้องผลิตและเขายังต้องการตลาดอยู่อ่ะ
คำถามคือเราสามารถที่จะไปซื้อของพวกนี้ได้ไหมที่เป็นของดีราคาถูกจากรัสเซียเข้ามาโดยที่ทำยังไงให้เราไม่ได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นทางการค้าหรือว่าถูกกดดันจากมหาอำนาจเรื่องพวกนี้มันทำการค้าตรงๆเลยไม่ได้มันอาจจะต้องทำผ่านทางประเทศที่3มันอาจจะต้องมีกระบวนการที่ใช้เรื่องของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเพื่อทำให้สินค้าจากรัสเซียไม่เป็นสินค้าจากรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องพวกนี้คงจะต้องมีการดึงทุกภาคส่วนเข้ามาครับดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดึงภาคต่างๆเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำก็จะทำให้เราสามารถที่จะค่อยๆปลดล็อกไปทีละปลดทีละล็อกได้ครับครับแสดงว่าท่ามกลางการคว่ำบาตรกันไปมาระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียยังมีโอกาสแฝงเอาไว้อยู่ที่เราสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกได้แล้วใช้แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันออกมาหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินตอนนี้ที่เขาพูดถึงลัตเวียนเบลนใช่ไหมครับสิงคโปร์เบลนใช่ไหมคือไปเอาน้ำมันดิบจากรัสเซียออกมาแต่ว่าผสมกับน้ำมันจากถิ่นอื่นๆเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาน้ำมันของรัสเซีย 49.99% ไปผสมกับน้ำมันจากประเทศอื่นๆ 50.01% น้ำมันนั้นก็ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดของรัสเซียอีกละเพียงแต่ว่าแน่นอนเราซื้อมันไม่ได้ละเมิดการคว่ำบาตรที่หลายๆประเทศก็จับจ้องอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราเข้าไปอยู่ในเรดาร์ของประเทศที่เอ๊ะมหาอำนาจบางฝ่ายก็อาจจะมองว่าเอ๊ะคุณแบบขัดขวางการดำเนินนโยบายของผมเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะวิธีการทำเนี่ยหลายๆคนก็คงไม่ต้องทำเขาก็คงทำตรงๆแบบให้เขาเรียกอะไรล่ะหน่วยงานที่อาจจะคล้ายๆกับรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นเข้าไปทำไม่ได้แต่ถ้ามีบริษัทเอกชนไปทำแล้วประเทศไทยเราส่งสัญญาณทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ